คุณชีวิตพาคุณเมย์ไปโรงพยาบาลแล้วคุณก็ดื่มอะไรเย็นๆหน่อยเพื่อจะได้ลดความใจร้อนลงได้บ้างคุณเมย์มากเลยสินะคะตอนเกิดอุบัติเหตุเมย์แทบไม่ได้สติเอาจะร้องหาพี่ชยุทธแต่เขากลับไม่ยอมที่จะอยู่ดูแลเมย์ทำเหมือนกับไม่ห่วงคนที่จะแต่งงานด้วยคนสองคนรักกันจนจะแต่งงานนี่เหรอคะที่คุณชยุทธเขาจะไม่ห่วงคุณเมย์คุณจะบอกว่าผมเดือดร้อนไปเองนั่นเหรอผมไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนที่เขารักกันเพราะว่าผมเป็นคนนอกฉันยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะคะฉันเข้าใจค่ะหัวใจคนเรามันซับซ้อนความผูกพันเองมันก็ไม่ได้ตัดกันได้ง่ายๆสำหรับฉันความรักและความห่วงใยที่จริงใจมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะคะอย่าเครียดเลยนะคะคนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหมเห็นหัวใจกันป่าแม้ไม่อยากจะมองคุณผมขออยู่ตรงนี้สักพักไม่น่าหรอกนะเธอก่อนปล่อยฉันให้รอ